98 EDS Everyday Station เพราะทุกวันคือวันพิเศษDS Keep Going จบไปแล้วค่ะสำหรับ Venus จาก Crescendo นะคะและก่อนหน้านั้น2ศิลปินเข้ามาฟีเจอริ่งกันนะคะนั่นก็คือ Block My Set ฟีเจอริ่งกับพี่ดา Endorphin กับเพลงที่ชื่อว่าเหมือนเดิมนั่นเองมาแล้วนะต้อนรับคุณฟังด้วยค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของ EDS Keep Going นั่นเองก็จะเจอกับเอมนะคะทุกวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์แบบนี้แหละตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามเลยที่นี่98 EDS นะแน่นอนว่าหลายคน Work From Home กันค่ะวันนี้ก็ขอให้เพลงเพราะๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุ้มฟังอยากฟังเพลงไหนอินบ็อกซ์มาได้นะคะทาง Facebook ของเรา98 EDS ค่ะ EDS Selected ฟังกันไปแล้วนะคะเพลงเพราะต่อเนื่องเลยในช่วงเวลาของ EDS Selected ค่ะวันนี้จัดเพลงจาก Act Art ให้ฟังนะคะชื่อว่านอกจากชื่อฉันอันนี้เป็นเวอร์ชันแบบอะคูสติกเลยรวมถึงก่อนหน้านั้นมีพี่ป๊อต Modern Dog ค่ะจดหมายจากความเหงาตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของดวงกันบ้างดีกว่าคุณฟังยกมือหน่อยใครที่ชอบดูดวงนะคะเอ็มเองก็มีบ้างเวลาอ่านตามเว็บต่างๆนะคะมีเรื่องราวของการให้ยืมเงินและจะไม่ได้คืนเขาบอกมีอยู่ราศีนึงตอนนี้นะคะมีเกณฑ์แบบนั้นนั่นเองอันนี้ก็เว้นไว้ละกันเป็นเรื่องของต้องใช้วิจารณญาณด้วยในการรับฟังนะคะและราศีนั้นก็คือราศีเมษค่ะเขาบอกว่าถ้าจะให้ใครกู้ยืมก็ควรตรวจสอบนะคะพิจารณาสถานะของคนคนนั้นให้ดีก่อนเพราะว่ามีโอกาสสูงว่าจะไม่ได้เงินคืนนี่เขาว่ามาแบบนี้นะคะแต่เอ็มเชื่อว่าเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะราศีไหนถ้าเราจะให้ใครยืมเงินก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเช็คให้ดีๆก่อนนะคะไม่งั้นก็อาจจะไม่ได้คืนค่ะนี่คือศิลปินจากค่าย What the Duck ค่ะ Killer นั่นเองนะคะกับเพลงที่จบไปเนี่ยชื่อว่าพระจันทร์สะกดแบบนี้เลยนะพอพานสละอะจอจานไม่อ่านอากาศนอนหนูนะคะเขาสะกดแบบนี้เลยแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ Full Moon นะคะก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินจากค่าย What the Duck ที่เอ็มรู้สึกว่าน่าติดตามมากเพราะว่าเขาก็เป็นแนวอินดี้ป๊อปนะคะรุ่นใหม่ไฟแรงที่ต้องบอกว่าลงมือทำเพลงเองทุกขั้นตอนก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับซิงเกิลของเขาที่ชื่อว่าจีบนะคะเพลงนั้นก็ปาไปแล้ว10ล้านกว่าวิวนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันสำหรับ Killer นั่นเองส่วนตอนนี้ท้ายชั่วโมงแล้วค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าใน EDS Keep Going มีเพลงเพราะๆมาฝากกันอีกค่ะต้นชั่วโมงนะคะต้อนรับกันด้วยสำหรับคุณฟังที่ฟังเอ็มอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือว่าใครที่ Work From Home เปิดผ่านแอปพลิเคชันรวมถึงเว็บไซต์ของเรานะเพลงที่จบไปค่ะไม่นานก็ชินจากฟินแต่ว่าเรื่องราวสถานการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดเอ่ยนะคะนานแค่ไหนก็ไม่ชินแล้วเราก็หวังว่าเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเอ็มเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนโหพูดเสียงเดียวกันเลยว่ามันยากลำบากมากๆยังไงก็ส่งกำลังใจให้เช่นเคยนะคุณฟังใครที่มีปัญหาอะไรอยากจะคุยอยากจะแชทอยากจะระบายความรู้สึกนะคะสามารถทำได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของเรานะ98 EDS ค่ะนี่คือเพลงจาก Wonder Frame ค่ะใจเธอกอดใครนั่นเองมาช่วงนี้เราแวะมาพูดถึงเรื่องที่มันเฮลตี้กันหน่อยดีกว่าเรื่องของการออกกำลังกายเพราะเอ็มเชื่อว่าหลายคนก็เป็นก็คือ work from home เนาะทำงานไปกินไปหรือว่าจะเป็นแบบเอ็มก็คือดูซีรีส์ไปกินไปทำให้บางทีน้ำหนักอาจจะเพิ่มขึ้นมาดูซิว่าอาหารเช้าที่เราควรจะกินหลังจากออกกำลังกายมีอะไรบ้างจะได้เตรียมตัวกันถูกนะคะอันนี้เป็นอาหารเช้าที่เอ็มหยิบมาแนะนำกัน3ชนิดละกันอย่างแรกคืออัลมอนด์นะคะเขาบอกว่าอัลมอนด์มีส่วนช่วยบำรุงหัวใจนะแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยอย่างที่2ก็คือกล้วยนะคะเขาบอกว่ากล้วยเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่แล้วก็แร่ธาตุหลากหลายชนิดเลยแล้วก็อย่างที่3เนี่ยก็คือข้าวโอ๊ตนะคะเขาบอกว่าข้าวโอ๊ตคืออาหารที่เหมาะสำหรับนักกีฬาวิ่งเนื่องจากเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์นั่นเองวันนี้ก็หยิบมาฝากกัน3ชนิดใครที่รู้สึกว่าตื่นเช้าๆมาไม่รู้จะทำอะไรแนะนำวิ่งสักหน่อยออกกำลังกายสักหน่อยนะคะแล้วค่อยเริ่มทำงานค่ะ
ชื่อแล้วว่าหลายคนก็คงจะบ่นเบื่อบ่นเหนื่อยกันแล้วก็คุยกับเพื่อนว่าวันวันนึงไม่รู้เราถอนหายใจกันไปกี่รอบนะคะเพราะว่าจะไม่อ่านข่าวก็ไม่ได้เราก็ต้องรับรู้ข้อมูลนะคะแล้วคุณหมอเขาก็เตือนบอกว่าตอนนี้โควิดมันอยู่รอบตัวเราเลยไม่ต้องไปถามเลยว่าอยู่โซนไหนบ้างเพราะว่ามันมีหมดเลยเราแค่ต้องระมัดระวังตัวให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะที่ส่งมาให้กำลังใจเอมรวมถึงทีมงานของ98 EDS นั่นเองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามนั่นเองเดี๋ยวก่อนจากกันเอมมีเปิดให้ก็คือเพลงจากพี่ตู่ภพธรเสียใจแต่เธอไม่รู้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันค่ะDS Kate going. ขอเสียงคนเหงากันหน่อยนะคะมาเลยเอ็มคนแรกยกมือนะคะทักทายคุณฟังด้วยที่นี่98 EDS ของเรานะจัดให้3เพลงต่อเนื่องเลยมีเหงาจากสแตมอภิวัฒน์นะคะโลกยังไม่แตก Not the end of the world จากมอวสุและก่อนนั้นอยากจะรู้จากน้องไอซ์ทมนวันนั่นเองนะมาช่วงนี้ EDS Keep Going ของเรานะคะจะอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังเลยตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามไหนใครอยากฟังเพลงไหนเพลงเอ็มก็ได้นะแฟนคลับขอเข้ามาได้นะคะทาง Facebook Inbox 98 EDS มาเดี๋ยวจัดให้ฟังค่ะ EDS Selected โอ้โหเป็น2ศิลปินที่เสียงของพวกเขาเนี่ยบาดลึกถึงหัวใจเราจริงๆเลยนะคะพี่ฟิล์มบงกตกับเพลงที่ชื่อว่าไม่ได้เจ็บที่เธอมีใครวงเล็บแต่เจ็บที่ใจฉันยังมีเธอโอ้โหแค่ชื่อเพลงก็คมแล้วและก่อนนั้นมีศัตรูที่รักจากพี่บุรินทร์นั่นเองเป็น2เพลงต่อเนื่องเลยที่เอ็มหยิบมาฝากกันนะคะในช่วงของ EDS Selected วันนี้ค่ะ EDS Selectedฟังเพลงนี้แล้วก็อยากจะมีคนที่มากักตัวเป็นเพื่อนเราจังเลยนะคะไม่สิก็ต้องกักตัวเป็นแฟนเราสินี่คือซิงเกิลจาก V Violet นะคะซึ่งใน MV ก็น่ารักมากๆเพราะว่าเขามีท่าเต้นให้เราเต้นตามกันด้วยนะคะใน MV จะเป็น V กับน้องเจมจิใช่ไหมเต้นด้วยกันแต่ว่าหลายๆคนก็มีทำชาเลนจ์นี้กันต่อใน TikTok ด้วยเอ็มเห็นหลายคู่เลยน่ารักมากๆดังนั้นคู่ฟังอยู่บ้านเบื่อๆก็ลองชวนคุณแฟนนะคะมาเต้นเพลงนี้ดูละกันสำหรับกักตัว challenge นั่นเองตอนนี้ท้ายชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเพลงเพราะๆมาฝากกันมีเพลงดาวจากไมล์ด้วยรวมถึงเธอชอบเขาแต่เราชอบเธอ PNV รออยู่ติดตามกันได้ในชั่วโมงหน้าค่ะกัสแปด EDS Everyday Stationกี่ครั้งก็พยายามเท่าไรแต่คำว่ารักที่เราไว้ใจในสุดท้ายมันทำร้ายใจในละท้อทุกครั้งเวลาได้ยินว่าจะเป็นคนใหม่หมดเวลาศรัทธาหัวใจหมดเวลาให้เริ่มต้นใหม่ใครๆก็รู้ว่ารักของเราจบแล้วมันไม่มีอีกแล้วใครๆก็รู้ฉันลืมเธอไปนานแล้ว Baby I'm doing just fine Listen ฉันไม่อยากฝืนให้เราปวดใจคนนี้อยากกลับมาได้ไหมขอสักทีครั้งนี้ไม่มีแล้วจะเปลี่ยนใจอยากกลับมาได้ไหมได้ไหมเพราะฉันเจ็บปวดทุกครั้งที่เราย้อนคืนกลับไปช่วยเก็บคำว่ารักมันเอาไว้ไม่ต้องพูดมันดีกว่าอย่ามาเสียเวลากันเลยได้ไหมกลับไปให้โอกาสเธอใช้เปลืองพอแล้วจนหมดหัวใจไม่อยากจะฟังคำพูดเดิมๆที่เธอจะอธิบายได้ยินมาพอจนไม่มีวันเชื่อเธอ baby don't lie รักของเราจบแล้วมันไม่มีอีกแล้วใครๆก็รู้ฉันลืมเธอไปนานแล้ว baby I'm doing just fine listen ฉันไม่อยากฝืนให้เราปวดใจ
ไปช่วยเก็บคำว่ารักมันเอาไว้ไม่ต้องพูดมันดีกว่าอย่ามาเสียเวลากันเลยดีไหมนี่เห็นไหมต้นชั่วโมงได้เปิดจริงๆเลยเพลงของเอมสาธิดาก็คือ Please Don't นั่นเองต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่วันนี้ทำหน้าที่หน้าม้าได้ดีมากจริงเดี๋ยวหลังไมค์มีรางวัลให้นะคะตอนนี้แวะมาพูดถึงเรื่องของวัคซีนโควิด-19 หน่อยเป็นเรื่องที่ทุกคนแหละเอมเชื่อว่าให้ความสำคัญแล้วก็รออยู่ว่าวัคซีน mRNA เนี่ยจะมาในบ้านเราเมื่อไหร่นะตอนนี้ก็มีดาราหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณมะปรางคุณเป๊กสัญชัยนะคะพลอยหอวังกับแฟนรวมถึงคู่ล่าสุดเนี่ยก็มีพี่จียอนแล้วก็พี่ฮั่นที่เขาก็ขอบินไปฉีดวัคซีนที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็มีการเล่าถึงขั้นตอนต่างๆนะคะไปอ่านเต็มๆได้ใน IG ของพี่จียอนเลยก็มีอัปเดตว่าผลข้างเคียงคือไม่มีอะไรเลยมีแค่เริ่มปวดแขนที่ฉีดหลังฉีด4ชั่วโมงนั่นเองนะคะเขาก็ฝากส่งกำลังใจให้ด้วยบอกว่าเป็นห่วงทุกคนที่เมืองไทยนะคะถ้าเอาวัคซีนกลับได้อยากเอาไปแจกทุกคนเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะจากค่าย High Cloud Entertainment ที่น่าจับตามองมากๆเลยก่อนหน้านี้ High Cloud เขาก็มีทั้ง Bare Knuckle เนาะรวมถึงมี Turbo ที่ไม่ว่าจะปล่อยซิงเกิลไหนมาก็โด่งดังมากๆครั้งนี้เป็นน้องผู้หญิงที่ชื่อว่าวาวานะคะปล่อยเพลงมาไม่ถึงเดือนยอดวิวครึ่งล้านเรียบร้อยแล้วซิงเกิลนี้ชื่อว่าทำไงดี Crush วงเล็บ Crush on You นะคะก็เป็นการเล่นคำที่น่ารักมากๆเลยน่าจะโดนใจวัยรุ่นกันนะคะสำหรับเพลงนี้มาต่อกันสำหรับใครที่คิดถึง Room 39วันนี้หยิบเพลงรักใครไม่ได้อีกมาฝากกันค่ะนี่คือเพลงจากศิลปินที่เสียงของเขาเนี่ยนุ่มมากๆเลยน้องมาร์คทัชพลนะคะกับซิงเกิลที่ชื่อว่าช่วยทำว่าอย่างรักนั่นเองส่วนตอนนี้ท้ายชั่วโมงแล้วต้องขอบคุณที่ติดตามกันมานะคะตั้งแต่บ่ายโมงเลยจนถึงบ่ายสามนะส่งกำลังใจให้เช่นเคยเอ็มเชื่อว่าตอนนี้หลายคนอยู่ในช่วงเวลาที่มันยากลำบากมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันอึดใจเดียวคุณฟังมันจะผ่านไปได้นั่นเองนะส่วนตอนนี้ก่อนเราจะจากการเปิดให้หน่อยละกันสำหรับแฟนคลับของพี่ทัทยังขอเพลงนี้กันเข้ามานะนี่คือกลับไปก็ไม่รักเธอเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเจอกันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ช่วงเวลาของ EDS Keep Going วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ EDS Keep Going